ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราใช้ ATK ทั้งหมดก่อนแล้วรองลงมาเหลือสักจาก 1,000 คนเหลือสัก200 300คนค่อยมาสอบช่วงบ่ายจะข้างนอกมาทำได้ไหมนี่จะเป็นปัญหาอีกธุรการแต่ว่าการใช้จ่ายเนี่ยเขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเตรียมสรุปยังไม่ทันครับก็คือยังมีช่วงจัดหาเพิ่มเติมให้และแนวทางเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้ค่า ATK finding เนี่ยเขาพยายามผลักดันให้ใช้ ATK ก่อนขั้นตอนในการสวอปทำเหมือนกันเลยครับทางเพียงแต่ว่าเอามาใช้เป็นเครื่องเออสั่งคนค่อยเอามาสวอปทีค่อยมาแบบจะส่งแบบมาตรฐานหรือว่าใช้ ATK ซึ่งเช่นคิดเนี่ยก็ตอนนี้เราก็สุขมั่งจันมั่งนะครับทีมของนักการบริหารวัคซีนครับเมื่อวันศุกร์ที่วันศุกร์นี่นะครับภาพรวมของจังหวัดพอยู่ที่17.32นะครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาถึง21-20ร้อยละ20ต่าง60ปีขึ้นไปนะครับผู้ป่วยและรักเจ็ดกลุ่มโรคและส่วนนี้ก็คือหญิงตั้งครรภ์ใน3กลุ่มนี้จะต้องฉีดให้ได้ภายในเดือนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ได้เข้ามาประมาณ572คนในประกาศที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ 9-15 สิงหาคมนะครับซึ่งกระทรวงได้คือคนที่ฉีดวัคซีนที่ใดมาแล้ว1เข็มนะครับบุคลากรก็อันนี้ยังไม่ได้พิจารณาครับต่อไปเป็นไม่นานในวันในคราวที่ยังไม่ได้รับการฉีดนะครับก็ได้ประสบเท่ากันแล้วก็ส่วนบุคลากรทางการแพทย์จัดแบบวอล์กอินแบบว่ามีเป้าหมายนะครับไม่ให้แออัดไม่แออัดที่จะได้เป้านะครับ 6,400 ไปแล้ว 63 โดสส่วนพนักงานลงถ้าดูจากเป้าดูจากยอด17,000ของเดิมผมให้อันใหม่10,000ก็ได้แบบเป็น27,000เนี่ยมันก็ยังพออยู่ไม่เกินเนี่ยช่วยดำเนินการตรงนี้ก่อนได้ไหมเคลียร์ยอดตรงนี้ก่อนได้ไหมแล้วก็หมดช่วงเวลาด้วยที่อยู่ในสถานการณ์ว่าในสัปดาห์นี้กับ9-15เนี่ยในหมู่7,000คนที่ฉีดหมดโอเคแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีบัญชีอยู่ในมือที่เป็นตำรวจแล้วก็ได้สั่งการแบบได้ประกาศให้ทางในอำเภอว่าให้แต่ละอำเภอเนี่ยจัดลำดับเลยว่าในที่เหลือเป้าเสียที่ 70% เนี่ยให้แต่ละอำเภอไปลิสต์เลยว่าจะให้ไล่เป็นอำเภอเป็นหมู่บ้านให้เป็นตำบลเป็นหมู่บ้านเลยแล้วก็จัดคิวขึ้นมาฉีดเพื่อให้ครบตามเป้าครับพวกนี้ได้ครบแน่นอนนะเพราะว่าวัคซีนเรามา 12,000 แล้วก็บอกว่าจะมาสัปดาห์นี้ 5,000 ก็หมุนไว้สูงอายุกับเด็กกลุ่มโรคเนี่ยน่าจะหมดแน่นอนเพราะนั้นวันแรกเนี่ยถ้าท่านบอกเคยฉีด500ท่าน600เนี่ยก็เอาในเดือนนี้ถ้ามาแน่นอนนะผมว่าต้องเร่งฉีดที่อื่นว่ามีช่องทางฉีดอะไรเงี้ยเพราะนั้นท่านตอนนี้ต้องปรับท่านในเบอร์แล้วก็เร่งช่วยกันรับด้วยนะครับถึงกระทั่งท่านสาธารณสุขเตือนว่า60ปีขึ้นไปก็ 20% เด็กกลุ่มโรคนี่ก็ 20% และกลุ่มอื่นเนี่ยมันต่ำกว่า 20% อยู่แล้วนะครับเราก็ดำเนินการตามแนวทางที่ทางสาธารณสุขได้กำหนดมานะครับประชาชนที่ประสงค์จะฉีดได้ป้ายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะต้องรอก่อนแล้วก็ส่วนที่ลงมาสนามนะครับก็จะมีคนที่ประสบกับไปอยู่ CI ก็ทำให้เตียงว่าง19เตียงรับได้ 1,634 รายตอนนี้เราใช้ไป 1,023 หรือ611นะครับส่วนโฮมไอเนี่ยจะหนักอยู่ที่อำเภอเมืองกับอำเภอโพทองนะครับก็ภาพรวมอยู่651ครับตัวของ SI นะที่อยู่ที่บ้านนะครับนี่เป็นกลุ่มที่เราส่งกลับนะจากโรงพยาบาลนะครับและส่วนหนึ่งจะเป็นขาขึ้นนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับ